สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกๆท่านนะคะที่เข้ามารับชมช่องกุหลาบแดงแห่งสิชนนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็พามาชมบอนสีนะคะบอนสีของกุหลาบแดงนะคะตอนนี้ก็ย้ายพื้นที่ใหม่นะคะเลยย้ายมาไว้ฝั่งนี้นะคะเพราะว่าหน้าร้านเนี่ยอาจจะบดบังหน้าร้านนิดนึงนะคะเยอะเกินนะคะก็เลยเปลี่ยนมุมนะคะเปลี่ยนมุมมาวางไว้ตรงนี้ใหม่นะคะใบโตๆนะคะเนี่ยบอนสีกวนอิมนะคะพุ่มใหญ่มากเลยนะคะเนี่ยค่ะพอย้ายมาไว้ฝั่งนี้นะคะเดี๋ยวเขาก็จะแผ่ก้านออกมายาวแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวให้ชมสวนก่อนๆ นะคะยังจัดไม่เสร็จนะคะแต่ก็ให้ชมบอนสีช่วงที่เพิ่งย้ายมาใหม่นะคะยังวางเรียงรายยังไม่เป็นระเบียบอยู่แต่ก็ให้ชมความสวยของนางนิดนึงนะคะนะคะยังไม่ได้ตกแต่งเลยนะคะเพิ่งย้ายมาใหม่แล้วก็จัดก็ยังไม่เสร็จนะคะคนที่รักต้นไม้เนี่ยบางทีการที่เราปลูกเยอะเกินนะคะก็ทำให้คนอื่นเขารำคาญนะคะแต่บางคนเขาก็ชอบอยู่นะคะนี่แหละค่ะต้องให้ชมแต่ละต้นกันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวคลิปถัดไปจะมาบอกว่าทำยังไงให้ใบใหญ่ใบดกหรือว่าต้นไหนเลี้ยงยังไงให้ออกมาสวยนะคะอันนี้ยังไม่ได้รดน้ำเลยนะคะให้ชมความแห้งแล้งกันก่อนนะคะนี่ค่ะแต่ต้นนี้ความสวยของนางยังเหมือนเดิมนะคะนี่ต้นนี้นะคะสีสดอลังการมากๆอันนี้ได้น้ำค้างเมื่อคืนนะคะเนี่ยยังไม่ได้รดน้ำนะคะเนี่ยแต่ว่าได้อากาศช่วงน้ำค้างกลางคืนนะคะก็เลยโดนน้ำค้างทำให้สดชื่นอยู่นะคะนี่ค่ะยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะจัดยังไม่เสร็จเลยนะคะเปลี่ยนมุมนะคะวันนี้นะคะกุหลาบแดงก็เปลี่ยนมุมนิดนึงนะคะยังไม่ได้เดินแป๊บน้ำเลยนะคะความที่ว่ารีบๆนะคะเพราะว่าหน้าร้านนี่ต้องเคลียร์นะคะไว้ทำอย่างอื่นต่อนะคะเราก็มาปลูกต้นไม้บดบังหมดเลยนะคะนี่ความสวยนะคะต้นนี้สวยมากเลยนะคะเนี่ยใบสวยนะคะแต่ละต้นก็พื้นที่น้อยนะคะอันนี้ก็เป็นต้นชายชนนะคะกำลังแทงหนอดพุ่งเลยค่ะต้นนี้เพียบเลยนะคะเห็นแล้วชื่นใจมากนะคะเพิ่งทำสูตรบำรุงเข้าไปนะคะฝั่งนี้ก็เพิ่งจัดใหม่ยังไม่สวยเท่าที่ควรนะคะแต่พอดูได้อยู่ค่ะเปลี่ยนแค่สถานที่ใหม่นะคะเอามาวางไว้มุมนี้นะคะอันนี้สาวน้อยปลาแป้งนะคะก็เปลี่ยนกระถางให้เขานิดนึงนะคะนะคะเพราะว่าช่วงหน้าแล้งต้องเตรียมพื้นที่นะคะเพราะว่าด้านหน้านะคะเขาจะโดนแสงแดดจัดเกินไปกลัวจะไม่รอดนะคะก็เลยเคลียร์พื้นที่มาไว้ด้านนี้นะคะด้านนี้ก็จะมีต้นไม้อยู่นะคะด้านบนอ่ะ
ก็จะมีต้นไม้อยู่นะคะเนี่ยรอบๆแบบนี้นะคะก็ทำให้ตรงนี้สดชื่นขึ้นนะคะก็เลยนำมาวางไว้ตรงนี้ค่ะเนี่ยค่ะก็เป็นมุมบรรยากาศด้วยนะคะเนี่ยมุมนี้ก็เป็นธรรมชาติล้วนๆนะคะอันนี้มุมนี้คนจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่เอามาแอบไว้นะคะเนี่ยค่ะความสวยของน้องนางนะคะแต่ละต้นนะคะก็ปลูกใส่กระถังกะละมังหม้อเหมือนกันนะคะมีครบค่ะอะไรที่ปลูกได้ก็ปลูกหมดแล้วค่ะคนนะคะทำใส่ลงไปนะคะเนี่ยบรรยากาศนะคะรอบๆสำหรับคนที่รักบอนสีนะคะก็หน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้กุหลาบแดงขอขอบคุณมากๆนะคะในการรับชมค่ะขอบคุณค่ะ